ละสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเต็นท์อันนี้นะทุกคนเราว่าจะอันบ็อกแต่เราลืมเราแกะกล่องทิ้งไปแล้วนะทุกคนโอเคอย่าอันมันเลยก็ออกเอานี่ออกมามันเป็นชิ้นเดียวนะทุกคนอันนี้ราคาประมาณ 1,000 กว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแพงไปหรือถูกไปนะเดี๋ยวขอโทษทีมาตั้งแล้วทุกคนไม่รู้ว่ากล้องมันจะชัดหรือว่าเห็นอะไรหรือเปล่านะปุ๊บไม่ต้องมีอันนี้อันนี้ลองกลางที่บ้านดูก่อนเนาะใช่เดี๋ยวไปเราไม่ได้เรื่องเราไม่รู้ว่ามันกลางยังไงด้วยนะประเด็นอะเรายังไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงอยากที่เราอยากไปอ่ะคือแบบตั้งแคมป์อะไรอย่างนี้แต่เราก็คือแบบโอ้ยไม่ได้ตามหาเลยว่าจะตั้งที่ไหนอะไรยังไงเราไม่ได้ปักหมุดไม่รู้มันจะกลางได้หรือเปล่านะก็จะไม่ได้นะไม่แน่ไม่ได้หรือเปล่าเพราะมันต้องล้างต้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงเรียนรู้การเป็นลูกเสือคล้ายอันนี้น่าจะอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าเอามาก่อนดูชิวมากส่วนนี้น่าจะเป็นพวกสมอนะทุกคนสวยออกแบบเป็นแบบมัดแบบนี้ไม่ต้องแบบดึงสายแล้วก็เชือกแล้วจะออกมาก่อนนะแต่ว่าเราน่าจะปักไม่ได้นะทุกคนมันอยู่ในบ้านอ่ะเดี๋ยวไปปักข้างบ้านลองข้างบ้านหรอตรงนั่นไงรอบบ้านจะได้รู้ไงว่าแบบมันใหญ่พอไหมอะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะอยู่ข้างในนะเรารู้สึกหรือว่าเราต้องคล้องอะไรไหมไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่รู้เอ๊ะเป็นยังไงวะนั่นคือยังไงดีนะที่เรายังไม่ได้ไปไหนไม่งั้นเราแย่ถ้าไปแล้วก็สงสัยก็ต้องกลับบ้านการเต้นไม่ได้งานยุ่งเลยเดี๋ยวเราดูนะว่ามีซิปมีอะไรยังไงไหมอ่ะเจอแล้วเจอซิปนะทุกคนเราจะรู้เขาไม่ได้เป็นไอ้นั่นนะทุกคนเป็นเชือกตรงนี้มันจะเป็นเชือกลังถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นซิปแบบนู้นอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะไอ้นั่นง่ายอ่ะรู้สึกมันน่าจะแบบกลางจากข้างในนะเราเคยเข้าไปดูรีวิวบอกไม่ได้เหมือนกันเราไม่แน่ใจมี2ชั้นมันก็เอาหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในละบ๊ายบายเราจะเล่นมายากลในทุกคนมันจะมีอันนี้นะแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปตรงนี้มันรองอ่ะแบบกันไม้ทะลุกันเป็นทะลุด้วยเราจะเล่นมายากลให้ทุกคนดูนะว่าเราจะหายตัวไปเจ๋งเลยต้องสวยนะสีน้ำเงินกำลังจะหายไปแล้วเมื่อไหร่จะเข้าไปเนี่ยจะได้หายไปหายไปแล้วนะแต่ว่ามันตั้งยังไงไม่เข้าใจเลยมันต้องกลางอ่ะตู้กลางเท่านั้นอ่ะมันต้องมีสมอต้องมีหลังดึงอะไรเงี้ยไม่ออกมาให้สัญญาณหน่อยหรอว่าจะออกมาแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วว่าเสร็จแล้วต้องกลางไม่เดี๋ยวไปกลางตรงประตูตรงนั้นไหมแล้วแต่จ้ะแล้วนายก็ถ่ายเข้ามาในบ้านโอเคเห็นบ้านคุ้งเหรอเห็นหมดมีแต่แน่นไหมเนี่ยมันเป็นดินแข็งก้อนหินอะ
ถ้าในสวนอ่ะดินดีกว่านี้ดูดิไม่ค่อยลงเลยทำไงดีวะแข็งๆอ่ะเจ็บได้ต้องปักให้รอบกว่าเพราะว่าถ้าตั้งเต็นท์สูงมันจะถ่ายไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปปรับความเร็วให้มันก็ได้มันเปียกนะที่จริงอ่ะไอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไงเจ็บมือไม่ใช่หรอกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต้นยาวแค่ไหนแล้วมันรังยังไงวะไม่เข้าใจว่านี่เขาใช้ยังไงนะมัดไปก่อนน่าเครียดมากแบบมันต้องอยู่ยังไงวะก็ไม่เคยกลางอะแบบเนี้ยเคยกลางแต่ที่เป็นแบบมันง่ายกว่านี้แต่ว่านี่มีที่ข้างบนมีข้างล่างว่าไปตอนเสร็จแล้วได้ไหมฮัลโหลถ่ายยูทูบมันเหมือนแบบมาได้ไกลกว่านี้เหมือนเชือกอะอาจจะไม่ได้จำเป็นนะจริงๆคิดว่าเหมือนกันไม่น่าใช้เชือกก็ไอเนี้ยมันถึงตรงนี้แล้วเชือกอะใช้ตอนดึงอีกทีไหมเออลองดูดินี่ออกไหมเชือกน่าจะต้องใช้ตอนรังไม่ถึงอ่ะเข้ามาหยิบให้หน่อยได้ไหมฮะหยิบไปหยิบอะไรนะอะไรล่ะเข้ามาตรงเสาอ่ะหยิบเสาแล้วก็เดินไปถอดตรงนั้นถอดสายออกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูว่าแบบให้มันพอเหมาะพอเจาะยังไงไม่แน่แบบตรงข้างใต้อะไม่ต้องใช้นั่นแต่ว่าแบบมันอาจจะใช้ตรงข้างหลังเพราะว่าแบบอาจจะใช้สมอมากกว่าอะไรเงี้ยงอนไหมไปได้ไม่ว่าไม่ว่ากันร้อนอ่ะ
มาถือเข้ามาถือไว้ขนาดได้ไหมเอาเห็นไงจับอะจับนี้แล้วมันล้มอะเป็นมุมเหลี่ยมที่จริงมันกว้างกว่าที่เรามโนไว้เยอะถ้าเรามุมปูเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่ค่อยนั้นไงมันน่าจะมากกว่าสี่เหลี่ยมจริงๆไม่ใช่อย่าเล่นร้อนตาอยู่เสมอติดตามมองอยู่เสมอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดหน่อยละนิดหน่อย ไม่เยอะที่มันมี5เส้นน่าจะเป็นมุมไหมเนี่ยมันเป็นมุมกันฝนมั้งไม่ออกไหมเดี๋ยวเราตามหารองเท้าไปนี่ไงมันจะครบเหรอ5เส้นเหรอมันเหมือนมีมากกว่าม ันได้มีเสียงตอนตอกตุ๊กตุ๊กสบายไหมเชือกก็คือไม่ได้ใจอย่างที่เราคิดผูกซะยับยนมันคือแบบไม่ได้ใช้เสาเยอะมันก็เลยไม่ค่อยหนักจะแบกหรือว่าเดินทางอะไรเงี้ยเหมือนว่าตรงนี้ขาดอีกสองดีกว่าตอนแรกอ่ะไม่เข้าใจเลยตอนแรกมันเป็นยังไงวะฝั่งนู้นก็หลุดเอ้าดาวหายไปแล้วดาวสบายดีไหมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เอาหรอนี่ดูจากข้างนอกใหญ่มากข้างในก็กว้างนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกมาดิทำไมนี่อยากให้เห็นไงข้างในมันเป็นยังไงกว้างแล้วตรงเนี้ยไม่มีหรอมีมุมนั้นหมดต้องดึงเดี๋ยวต้องล้างอีกทีหลังเริ่มมีคนมองโอ๊ยเกือบไปมันจะได้ตรงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละมันร้อยมุมผิดอ่ะเริ่มได้ละ
ือเปล่าแบบหมุนอ๋อเออหมุนอ๋อไม่รู้ลองดูป่ะเราทำอะไรเราก็แต่ตาอ๋อมาหรอกำลังนะทุกคนไม่ได้ซื้อแบบคือไม่ได้แพงเยอะอันนี้ไม่ได้ซื้อแบบอะไรนะเกินกำลังมุมถ่ายอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนว่ากลัวไปแล้วกางเต็นท์ไม่เป็นเนี่ยจะเป็นเหมือนเมื่อกี้มันจะเศร้าๆหน่อยมันคือจะแบบกลับบ้านกว่าจะได้อ่ะคือวันนึงก็คือดึงไม่รู้นอนไหนดีที่สวนแต่ดูแล้วมันน่าจะทุลักทุเลมากก็เลยมันเรียกร้องขึ้นได้แค่นี้นะรู้สึกอ้อยสมอบกมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าเรามีเยอะสมอบกอันนี้ก็ขมวนไหมอ๋อข้างในก็มีใช่นี่ได้เลยคล้องไปเลยมุ้งจะแบบง่ายกว่าถ้านุ้นคล้องไปเลยมันจะไม่ค่อยสวยอันแรกมันคือแบบนุ้นไงมีเลื่อนสายออกไปได้อีกปะเนี่ยมันยังมีพื้นที่อีกไงมอเดี๋ยวเราทำอะไรเถอะนุ้นเราเสียใจนะสิงกับแมวบ่นไปเรื่อยช่วงบ่นไปเรื่อยด้วยเหรอฮะเป็นแหกมันละไม่พาไม่เราจะหนีออกมานอนก็นอนเนี่ยเสียใจไหมไม่เสียใจพามาฉันอยู่ได้สบายสบายสวยอ่ะไปรีวิวรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มาจะมีแบบมอดกัดมอดกัดด้วยที่จริงอันนี้มันต้องอยู่ฝั่งนั้นหรือเปล่าไม่ได้ใช่ละโหอยู่ตั้งนานโอเคแค่เห็นประกอบโต๊ะก็หิวข้าวแล้วเนี่ยกินอะไรอ่ะมาม่ามาต้มม่าม่าไหมฟิลแบบอะไรนะเดินแคมป์เดินแคมป์แต่ไม่ได้ไปไหนนะพวกไม่มีความสามารถดูจากสภาพแล้วทุลักทุเลทุลักทุเลทีมน่าไม่มีน้ำด้วยนะประเด็นมีน้ำแข็งแช่ไว้หน่อยอ่ะตั้งเต็นท์มันแบบเป็นตำนานดูแล้วเราน่าจะมีฟิลมากเลยไม่ไหวหรอกแกเห็นเพื่อนทำเราได้อยู่ข้าวละเดี๋ยวนายไปมาม่ามานะเรามีชีสทีนี้เรามาลุ้นกับเก้าอี้เก้าอี้ง่ายสุดละเก้าอี้กลางได้เลยโอเคลองนั่งดูเราเคยนั่งละก็ลองสิเดี๋ยวดิกลางให้ครบ2ตัวก่อนเดี๋ยวเราหมากระเชื่องไปด้วยนั่งนิ่งจ้ะขอลองนั่งดูหน่อยนะชิบโอเคนะทุกคนเก้าอี้แข็งแรงกว่าโต๊ะเบาเลยเป็นลมตายตายถ่ายเขาหน่อยเขาเหนื่อยมาเยอะตั้งแต่กลางเต็นท์กลางโต๊ะกลางเก้าอี้ง่ายสุดร้อนมากไปถ่ายมุมนู้นเหนื่อยถือเก้าอี้ไปดิจริงๆตั้งเก้าอี้ไว้ให้แบบไม่เห็นไงเป็นเก้าอี้คือแค่เอาไอ้นี่ไปก็เหนื่อยแล้วยกเก้าอี้ไปอีกแล้วจะลำบากขอบคุณค่ะเหนื่อยก็ไม่ต้องล้างสายแรงมั้งเพราะว่าเหงื่อไหม
มันก็แข็งแรงดีแต่ถ้าฝนตกก็น่าจะเปียกมันน่าจะซึมโดยรวมมันเป็นประมาณนี้นะทุกคนดีนะดีโอเค